คนวันนี้ตอนตันหยงก็พามาต่อที่วังหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างที่นี่มีคนละครึ่งด้วยนะคะทุกคนSala mo na kapag naririnig mo to na sa kabilang banda kami nang hinahanap mo pamparam pam 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 dulo-dulo kan ko na ka sabay sarap sa pakiramdam pamparam pam 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 nagawa namin 96 sala mo na kapag naririnig mo to na sa tutoy nang hinahanap mo pamparam pam 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 sumabay lang ramdam pamparam pam 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 pamเสื้อผ้าค่ะทุกคนค่ะแต่หยงจะพาไปเดินชมสุดซอยเลยนะคะว่าจะมีอะไรมาไปแล้วสบายสรับสปักให้รำดำปัมปารำปัมปัมปัมปารำปารำปัมนักวานามินมาไปแล้วสบายสรับสปักให้รำดำปัมปารำปัมปัมปัมปารำปารำปัมนักวานามินมีคนละครึ่งเลยค่ะปักให้รำดำปัมปารำปัมปัมปัมปารำปารำปัมนักวานามินปักให้รำดำปัมปารำปัมปัมปัมปารำปารำปัมนักวานามินแต่ในสิ่งสั่นละมุนักพักนารีริดิกมุโตนั้นสักฮับิลังบันดาห์มีนังฮินาฮานับมุปัมปารำPam pam pam param param pam sumabay lang sa bayo sarap sa pakiramdam pam param pam 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 param param pam ไปต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะหรือเราจะไม่เอาเป็นส่วนก่อนดีเราไปไหนกันคะแนนังหินาฮานับโมพัมปารามพัมพัมพัมปารามพารามพัมซุ่มมาไปแล้วสบายสำหรับสปักให้รำดำพัมปารามพัมพัมพัมปารามพารามพัมเชื่อเชื่อว่าถึงวันเย็นไปแล้วDon't wake me, I'm not dreaming. Past lives could have never hold me down. Lost love is. ขึ้นเรือข้ามฟากเฉยๆใช่ขึ้นเรือข้ามฟากเราไม่ข้ามไปว่าจะไปไหนมีโค้ด10 บาทมีคนละที่มีเราเสมอกินข้าวไปหาร้านข้าวDon't wake me, I'm not dreaming. Past lives could have never. ตอนนี้นะคะเราก็มาพักแวะทานอาหารกันที่ร้านภูวันนาค่ะทุกคนแนะนำว่าร้านนี้นะคะมีคนละครึ่งแล้วก็เราชนะด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบงบน้อยหรือว่าอยากจะใช้จ่ายแบบประหยัดยิ่งขึ้นนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะแล้วก็เมนูของเขานะคะแบบอันนี้เป็นอาหารเมนูอาหารนะคะมีให้เลือกมากเลยนะคะเราจะเลือกแบบเขาจะมีหัวข้อให้นะคะเวียดนามไทยแบบมีหลายอาหารมากมีหลากหลายเลือกแล้วก็มีแบบทอดนึ่งแล้วก็แบบผัดก็มีนะคะต้มยำข้าวผัดแล้วก็พวกน้ำก็มีนะคะแบบเราอยากกินน้ำอะไรแบบมีให้เลือกมากแล้วก็มันก็จะมีแบบอาหารจานด่วนนะคะสำหรับใครที่แบบคิวเยอะๆคิวมากๆเลยแนะนำนี่เลยค่ะน่ากินมากเดี๋ยวขอรีวิวแค่นี้ก่อนขอไปกินก่อนนะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะไปเที่ยววังหลังสนุกมากแล้วก็ของที่เราซื้อก็จะอยู่หน้ารถนะคะไม่ให้เห็นนะคะเพราะว่าซื้อเยอะมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูคลิปหยงหยงแชร์แนลบ๊ายบาย